สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูไก่ทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดหรือว่าน้ำพริกน้ำปลาใช้แบบพริกป่นค่ะแล้วจะทำยังไงนะคะให้มีความอร่อยและจะทำยังไงขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือไก่ค่ะวันนี้แอดมินใช้เป็นไก่ในส่วนของสะโพก2ชิ้นค่ะแล้วก็นำมาสับให้เรียบร้อยเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปล้างน้ำค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักไก่กันก่อนเลยค่ะมีอะไรบ้างวันนี้ก็จะใส่เป็นผงปรุงรสรสไก่1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะใช้น้ำปลาอยู่ที่1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเดี๋ยวแอดมินจะหมักทิ้งไว้อยู่ที่10นาทีค่ะก่อนที่จะนำไปทอดค่ะและก่อนที่จะครบเวลา10นาทีค่ะให้เราหันมาทำเป็นน้ำพริกน้ำปลาค่ะน้ำพริกน้ำปลาของแอดมินนะคะวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะวันนี้แอดมินก็จะไม่ใช้น้ำปลานะคะจะใช้เป็นซอสปรุงรสค่ะใส่ไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะมะนาวก็บีบสดๆลงไปเลยค่ะพริกป่นแอดมินก็ใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงชูรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แล้วก็ใส่เป็นต้นหอมค่ะหั่นซอยลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนี่ก็คือน้ำพริกน้ำปลาพริกป่นค่ะที่ใช้เป็นซอสปรุงรสนะคะของแอดมินเองค่ะที่แอดมินชอบทานมากๆก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะใครที่ชอบเป็นแบบนี้ชอบทานแบบนี้ก็สามารถที่จะทำตามแอดมินได้เลยจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดไก่กันเลยค่ะเมื่อครบแล้วนะคะ10นาทีจากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ไก่ลงไปทอดค่ะไฟที่ใช้แอดมินวันนี้จะใช้เป็นไฟกลางค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะในการทอดไก่ทอดน้ำปลาเป็นแบบชิ้นๆแบบนี้ไม่ต้องรอให้อีกด้านหนึ่งสุกแล้วค่อยกลับนะคะสามารถที่จะคนไปคนมาได้ค่ะในการทอดค่ะก็สามารถเลือกความกรอบได้นะคะใครที่ไม่ชอบกรอบๆก็พอเริ่มสุกๆก็สามารถที่จะตักขึ้นได้เลยหรือว่าชอบแบบว่ากรอบน้อยหน่อยหรือว่ากรอบแบบมากๆในขั้นตอนของการทอดก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าจะเอาความกรอบแบบไหนแต่วันนี้แอดมินจะเอาความกรอบที่กลางๆค่ะไม่กรอบมากแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปค่ะเอาแบบกลางๆค่ะแล้วนี่ก็คือไก่ทอดน้ำปลาที่แอดมินพอใจแล้วนะคะว่าจะเอาความกรอบที่ประมาณเท่านี้จากนั้นเดี๋ยวก็จะตักขึ้นมาเพื่อให้เสด็จน้ำมันแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะเตรียมเป็นข้าวนะคะใส่ถ้วยแล้วก็คว่ำไว้เลยค่ะจากนั้นก็เทไก่ทอดใส่ลงไปเลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ทอดน้ำปลาค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็ทำอร่อยมากๆทำง่ายแล้วก็ได้กินเร็วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับนี้แอดมินต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ